พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลาประชุมครม.เนื่องจากป่วยหลังลงพื้นที่ลำปางและพะเยาเป็นห่วงเตือนเรื่องสุขภาพมาตลอดยืนยันไม่ป่วยการเมืองไม่อยากเจอหน้าหลังลงพื้นที่พบร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิตรได้เดินทางไปจังหวัดราชบุรีเพื่อพบนางบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐซึ่งผู้สื่อข่าวได้รับการยืนยันทางโทรศัพท์ว่าตนไม่ได้ป่วยแต่มีภารกิจโดยบอกจะไปงานข้างนอกไม่ได้เลยหรือเอะอะก็หาว่าป่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งผู้บริหารช่อง9ทบทวนสัญญาโฆษณากองสลากพลัสหลัง DSI สอบเส้นทางการเงินโต้กลับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันรัฐบาลไม่ได้ดูฤกษ์ยามวันยุบสภาแต่มีข้อมูลว่าจะยุบสภาหลังปิดสมัยประชุมวันที่28กุมภาพันธ์นี้เพื่อเปิดโอกาสให้ส.ส.ย้ายพรรคนายกรัฐมนตรีเผยครม.เห็นชอบขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซล5บาทต่อลิตรไปอีก4เดือนเพื่อรักษาระดับราคา35บาทต่อลิตรทั้งที่จริงควรขึ้นไปมากกว่า40บาทตั้งนานแล้วโดยต้องใช้งบเดือนละ10,000ล้านบาทแต่ต้องทำเพราะประชาชนยังเดือดร้อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมเจ้าท่าตรวจสอบเยียวยาเหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดที่อู่ซ่อมเรือสมุทรสงครามเบื้องต้นพบไม่มีน้ำมันในระวางสินค้ามีคนประจำเรือ16คนได้รับบาดเจ็บ10คนส่งโรงพยาบาล4คนมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายตำรวจปศกวาดล้างยาเสพติด3เครือข่ายยึดยาบ้า15ล้านเม็ดเผยได้รับแจ้งมีกลุ่มชาติพันธุ์ลำเลียงยาเสพติดจากอำเภอเมืองเชียงรายก่อนส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ